สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาค่าชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องคิวใหม่บอสลัดใหม่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างคิวใหม่นะครับก็กดเข้าได้ทางนี้นะคือเข้าเหมือนเดิมเลยก็จะมีหลายระดับมากขึ้นไปนะก็แล้วแต่ว่าเลเวลเกียร์ของเราถึงไหนมันก็ตามเลเวลของอันนั้นนะปัดก็หน้าตาเป็นแบบนี้ของที่ได้เนี่ยจะเหมือนบอสลัดผสมคิวเลยคือลงอันเดียวได้ทั้ง2อย่างนะก็คือได้ตามนี้ได้เจมได้หินได้ของบวกแล้วก็มีเอ็นเกมนะครับสิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับว่าบัตรเก่าเป็นยังไงบัตรเก่าเนี่ยมันจะเก็บเป็นแต้มเนี่ยคือแลกเป็นพอยต์แล้วก็เอาไปแลกเป็นบัตรรวมกันทีนี้เนี่ยจะให้สังเกตนะสมมติว่าบัตรคิว1ใบเอบัตรบอสลัด1ใบเนี่ยได้45ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ย75ก็คือถ้าบัตรเก่าลงเนี่ยได้ของเยอะกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะลงบอสลัดใช่ไหมแล้วเหลือคิวเนี่ยถ้าขี้เกียจลงแล้วไม่ต้องการชิลลิ่งเนี่ยก็ไม่ต้องลงก็ได้นะเก็บบัตรคิวไว้เยอะๆแล้วก็มาแลกเป็นบัตรปกติแล้วก็ไปลงเพื่อเอาเจมเอาหินอย่างนี้ได้เหมือนกันครับหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะห้องเจอแล้วครับก็เป็นบิวตี้การ์เดียนอะไรอย่างนี้นะตี4คนเหมือนเดิมเริ่มเข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ห้องนะห้องแรกเนี่ยจะเป็นพวกมอนกากากมอนกระจกเหมือนแบบเคออสอะไรก็ไม่รู้มีแบบติดดีบัฟนะครับเนาะดีบัฟหันหน้าหันหลังนะน่ารำคาญนะอันนี้เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะห้องแรกเนี่ยจะเป็นพวกมอนกระจอกทั้งหลายแล้วมันก็จะเริ่มแบบเป็นแบบมอนมีชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมินิบอสแล้วก็บอสนะครับแต่หลักๆก็คือแบบยืนตีไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยมันจะง่ายกว่าคิวตรงที่ว่าเราไม่ต้องแบบวิ่งเข้าห้องเปลี่ยนห้องบ่อยๆอ่ะที่ให้เอาบิวตี้บอสมานะเพราะว่าตอนห้องหลังเนี่ยบอสมันจะถึกหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าเอาบิวตี้มอนมาเนี่ยมันจะตีห้องบอสไม่เข้านะไม่ค่อยดีแต่พวกบัฟเนี่ยบัฟทั้งหลายเนี่ยก็จะมีสุ่มเหมือนกันนะมี4ห้องก็จะได้4บัฟหรือ4หรือดีบัฟนะครับก็ใช้เวลาในการตีเนี่ยพอสมควรนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอันง่ายสุดเนี่ยอาจจะลงคนเดียวได้นะแต่ว่าอันที่2 3ขึ้นไปเนี่ยก็คือมักจะลงกันเป็นตีนะครับดูดีบอลก็ค่อนข้างถึกนะมีห้องโบนัสห้องทองเนี่ยเหมือนกันนะห้องทองก็จะได้สุ่มเลยอาจจะได้เบสซิ่งอาจจะได้เจมแบบเวล4อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะได้เอ็นเกฟอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าสุ่มได้อะไรคือเหมือนกับห้องโบนัสคิวเลยข้อดีของการเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็คือลงอันเดียวแล้วมันได้ทั้งหมดนี่แหละไม่ต้องมาแยกแล้วนะครับนี่พอเข้าห้องพอตีเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเปลี่ยนห้องเป็นห้องที่2ก็เหมือนเดิมนะตีมอนไปเรื่อยตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะเพราะว่ามันก็หมดที่ต้องอธิบายก็พูดสั้นๆในด้านตัน1,600แล้วกันนะอันนี้ตัวผมเองก็ยังไม่ถึงนะแล้วก็อาจจะอีกนานด้วยอะตอนนี้1,590นะแต่ว่าผมเพิ่งลงอิลิคานไปแล้วก็ต้องรอของอะกว่าจะขึ้นถึงก็นานอยู่แต่ถ้าขึ้นถึงเนี่ยก็ควรจะทำคลิปให้ดูเหมือนกันนะว่ายังไงแต่ก็ได้ข่าวว่าโหดพอสมควรนะอ๋อเราก็พูดถึงระบบใหม่อันนี้ด้วยเลยแล้วกันนะที่ว่าเรื่องเงินนะเงินในการลงดันเนี่ยเดี๋ยวมันจะกดให้ดูนะมันจะมีติ๊กตรงเนี้ยมันจะมีติ๊กด้วยนะว่าแบบเนี้ยได้ตังนะคือเวลาก่อนจะลงดันเนี่ยมันจะมีให้ติ๊กเลยเหมือนกับการเก็บโซของการ์เดียนสมมุติว่าถ้าเกิดแบบต้นอาทิตย์มาถึงเลยคุณจะแบบคุณจะบัตวันแรกเลยอ่ะก็ทำได้นะคือมันจะมีให้ติ๊กมันก็เอาที่ติ๊กออกไว้ออกเพื่อไม่รับเงินนะแล้วคุณก็ไปบัตส่วนดันที่คุณจะเอาแต่งคุณก็เอาติ๊กไว้ก็เป็นสำหรับข้อดีสำหรับสายบัตนะว่าบัตสบายขึ้นส่วนเรื่องน้ำยาออฟ1,600เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลนะเพราะว่าตัวผมก็ยังไม่ถึงแล้วเพื่อนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะแต่เขาว่าค่อนข้างเปทูวินอีกแล้วนะครับ
เฟทวินอันนี้ได้ห้องทองพอดีเลยได้โชว์พอดีนะได้ห้องทองปุ๊บก็คือแบบโชคดีเลยว่าไม่ต้องตีชั้นเนี่ยสบายเนี่ยก็จะได้เป็นหินได้เจมจบ4ชั้นครับก็จบออกเดี๋ยวเปิดของให้ดูนะนี่กล่องก็กล่องเจมเหมือนปกตินะครับก็สรุปสั้นๆคลิปนี้นะครับ2ดันรวมเป็น1ลงง่ายขึ้นลงเร็วขึ้นนะประมาณนี้นะครับในถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเกือบลืมนะพูดตกไปนิดหน่อยนะเควสไล่สัปดาห์เนี่ยปกติที่มันจะมีเควสได้หินบอสลัด2อันเนี่ยไม่มีแล้วนะกลายเป็นว่ามีอันเดียวนะอันนี้เป็นบอสลัดนะครับเนี่ยอันนี้บอสลัดอันนี้บอสลัดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะอันนี้ในบอสลัดคือมี3อันเหมือนเดิมคือมี3อันแต่ว่าอันที่ได้หินเนี่ยเหลือแค่อันเดียวนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคจบแล้ว